กอยเผยเลิกแต่งงานแล้วลั่นถ้าไม่มีโควิดคงเริ่มใช้ชีวิตคู่เป็นคู่รักที่น่ารักและอบอุ่นทุกครั้งที่ได้เจอสำหรับคู่ของตูนบอดี้สแลมกับกอยรัชชาวินหลังจากคบหาดูใจกันมามากกว่า10ปีหนุ่มตูนได้คุกเข่าขอสาวกอยแต่งงานกลางยิมในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดสาวก้อยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมคำบรรยายถึงเลิกแต่งงานไว้ว่าวันที่6เดือน6 2020ถ้าหากไม่มีเหตุการณ์โควิดวันนี้คือวันที่เราสองคนตั้งใจจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตอนนี้เราสองคนคงต้องอยู่ในงานพร้อมกันกับญาติพี่น้องพ้องเพื่อนและคนที่รักเราและเวลานี้คงเป็นเวลาช่วง after party พอดีธรรมชาติจัดสรรทุกอย่างไว้เสมอก้อยเชื่ออย่างนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็มีเหตุและผลของมันสิ่งที่ดีที่สุดคือเรายังอยู่ตรงนี้จับมือกันแข็งแรงไปด้วยกันมาถึงวันนี้รู้เลยว่าสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดชีวิตคงไม่มีความหมายถ้าหากประสบความสำเร็จมีเงินมากมายมีคนที่รักแต่ร่างกายกับรักษาไว้ไม่ได้เลยสุดท้ายแค่จะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะช้ากว่าที่เราคิดไว้แต่อย่างน้อยวันนี้พี่ก็ได้พาหนูล่องเรือชมความงามในเขื่อนและนั่งรถเปิดปทุมไปเยี่ยมเด็กๆและชาวบ้านที่บ้านปีล็อกเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปส่งให้โรงพยาบาลสตูลบ้านอีโต่งถึงมือความสุขมันก็เรียบง่ายแบบนี้แหละแฮชแท็กรักแฮชแท็กตลาดใจแฮชแท็กเพราะเราเชื่อในพลังเล็กๆ